สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เลเจนดารี่วอร์เกมครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่อง Warhammer The Horus Heresy กันน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ผมจะเป็นคนรีวิวต่อเองนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คือกล่อง Warhammer Horus Heresy โอเคผมรีวิวเองก็ได้สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล่อง Warhammer The Horus Heresy Mechanicum Battle Group กันนะครับกล่องนี้เป็นกล่องสำหรับผู้ที่เล่นกองทัพ Mechanicum นะครับเป็นกองทัพถ้าทำใน World 40K เราจะเรียกว่า Adeptus Mechanicus แต่ว่าในยุคนี้เรายังเรียกกันว่า Mechanicum อยู่นะฮะในกล่องนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยก่อนอื่นแล้วก็มาแกะกล่องกันก่อนนะครับโอเคซึ่งโอ้นี่นะครับคือกล่องในคันข้ามไปเทนกรุ๊ปนะฮะเต็มไปด้วยแผงมากมายเริ่มมาครับเปิดกล่องมาปั๊บเจอสิ่งนี้ก่อนเลยนะครับคู่มือการประกอบนะฮะอันนี้เป็นคู่มืออ่านั่นอันนี้น่าจะเป็นคู่มือล้วนๆเลยคู่มือการประกอบล้วนๆเลยนะครับว่าในคันข้ามประกอบคือมายังไงอะไรยังไงบ้างนะฮะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นพวกทัลักโคฮอตนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นท่าหุ่นยนต์ของฝ่ายแมคคานิคัมนะครับฝ่ายนี้ก็จะคือในยุคเซอร์ติเคเนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์ในการลบกันไปเลยนะฮะถ้าเป็นสมัยของโคดิเคก็จะเป็นพวกเซคิทารีละมีแผงมาให้มากมายนะฮะมีทั้งปืนโอ้ดูมาดูกันว่าเรามีปืนอะไรบ้างนะฮะโอ้เรามีปืนไฟมีปืนพลาสมานะฮะแผงถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงของตัวคาสเล็กออโตมาต้านะครับคาสเล็กออโตมาต้าเนี่ยก็จะเป็นแบบถ้าเกิดว่าเป็นของปัจจุบันเขาจะเรียกว่าคัสเซลเลอร์โรบอทนะฮะแต่ว่าไอตัวคัสเซลเลอร์ออโตมาต้าเนี่ยเป็นรุ่นก่อนคัสเซลเลอร์โรบอทนะฮะแล้วก็จะมีอาวุธติดตั้งมากมายหลายรูปแบบแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่านะฮะก็มีแผงทุกส่วนมากมายเลยนะครับแล้วก็มีเบสมาให้ด้วยนะฮะเบสของครบของทุกยูนิตเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นชิ้นส่วนของพวกคัสเซลเลอร์นะฮะโอ้อันนี้คือพวกเทคทราวครับเทคทราวเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนทหารแบบธรรมดาสุดเลยนะฮะของฝ่ายแมคคันคัตนะฮะซึ่งในปัจจุบันเราจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่แต่ว่าในเซอร์ตี้เคเนี่ยเขาใช้พวกนี้เป็นทหารราบซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสวิตเตอร์ก็คือเป็นพวกที่ถูกดัดแปลงให้ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้ในการลบอย่างเดียวหรือว่าใช้ในการทำงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือรถถังที่เราจะไม่ได้เห็นกันในยุคโคดิเคแล้วนะฮะเป็นรถถังที่ถูกใช้อย่างมากมายในยุคเซอร์ติเคของเราแมคคานิคัมนะฮะมันชื่อว่าทีอาร์ลอสอาร์เมอร์คอนไวเออร์นะครับรถถังคันนี้มียุทโธปกรณ์มากมายนะฮะคือถ้าเราได้เห็นจากในช่วงของโคดิเคเนี่ยรถถังมันจะมีอาวุธอย่างที่เราเห็นกันมีพวกปืนนิวตอนเลเซอร์หรืออะไรพวกนี้แต่ว่าในยุคสมัยก่อนนะเขาใช้อาวุธคล้ายๆของมารีนเลยแล้วก็ดูจากส่วนของล้อแล้วน่าจะรูปแบบคล้ายๆกับพวกแลนไรเดอร์นะฮะทรานสเฟอร์ชีทครับในทรานสเฟอร์ชีทเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์มากมายของแมคคานิคัสนะครับอันนี้สำหรับคนที่เล่นแมคคานิคัสก็สามารถเอาไปใช้ในโคดิเคได้ด้วยนะฮะมันก็จะเท่ผิดปกติเลยทีเดียวนะฮะก็เท่าที่ดูแล้วสัญลักษณ์มันจะไม่ได้เหมือนกับสัญลักษณ์ของแมคคานิคัสทั่วไปนะฮะมันจะดูเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์แมคคานิคัสแบบโบราณเป็นหัวกะโหลกเป็นเฟืองนะฮะภายในกล่องก็มีเท่านี้นะครับใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของทัพแมคคานิคัมของวอร์แฮมเมอร์เซอร์ติเคนะฮะสามารถที่จะซื้อได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยนะฮะสามารถสั่งซื้อกันได้เลยทีเดียวนะฮะใครที่สนใจที่จะเล่น Warhammer 30K นะครับก็สามารถที่จะมาที่ร้าน Legendary War Game นะฮะทางเรามี GM คอยสอนวิธีการเล่นหรือแนะนำวิธีการเล่นให้กับท่านได้นะฮะดังนั้นวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับตายกันหมดเลยเก็บศพยังไงวะเนี่ย